ในเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะเราจะมีผู้คนที่อยู่กับเราเนี่ยคือเวลาที่เราสวดมนต์กันทีคณะแม่ชีหรือว่าผู้ที่มาปฏิบัติธรรมก็มากกว่าครึ่งร้อยเนี่ยนะคะเราก็จะเริ่มมีวินัยแม้กระทั่งก่อนนอนเนี่ยเราก็ทำวัดเนี่ยค่ะกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานกับการสาธยายมนต์คลื่นเสียงเนี่ยค่ะมันจะเรียงโมเลกุลของน้ำในตัวเราค่ะเห็นไหมครับว่ามันมีตัวช่วยเยอะแยะเลยเราเนี่ยมีคลื่นเสียงที่อย่างเช่นเราใช้คำว่าอิติปิโสโอภควาอะระหังเห็นไหมคะมันมีคลื่นคลื่นเหล่านี้ค่ะยิ่งกว่าเสียงคริสต์โบอีกเราเชิญโบเนี่ยมีคลื่นใช่ไหมดังเนี่ยได้ยินเสียงคลื่นใช่ไหมคะเสียงสวดมนต์เนี่ยที่แบบกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเนี่ยมีอิทธิพลประมาณคริสต์โบหรือดีกว่าด้วยฉันการสวดมนต์ก่อนนอนก็ดีเนาะจริงไหมเอาสักบทหนึ่งอะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้สำหรับคนที่อยู่บ้านเนาะแล้วก็แผ่เมตตากวดน้ำเห็นไหมคะว่าคนโบราณเนี่ยทำไมเขาถึงอ่อนเยาว์เพราะว่าวิถีชีวิตเขาก่อนนอนเขาทำอะไร